วัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่พี่หนอมมาเบิ่งปลาขาวกันนะคะปลาขาวหน่อยกันนะคะเขาสูบจากสระใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็เอามาส่งถึงบ้านยายละเอียดเลยนะคะนี่นะคะยายละเอียดก็ซื้อไว้2ถุงพี่หนอมนะคะเนี่ยใหม่ๆจากบ่อเลยนะคะเขาสูบจากบ่อเขานะคะพี่หนอมนี่นะคะปลาธรรมชาตินะคะพี่หนอมยาละเอียดสิผ้ามาคั่วนะคะวันนี้คั่วนะคะคั่วเอาใส่เอาขี้ออกนะคะแล้วก็จะหมักแดดเดียวนะคะทำเป็นตากแดดเดียวนะคะเอาไว้กินกับส้มตํานะคะข้าวเหนียวร้อนๆส้มตําตําบักทั่วตําบักแตงนะคะกินกับปลาขาวหน่อยแดดเดียวนะคะพี่น้องมาดูมาชมกันค่ะยายจะพามาคั่วปลาด้วยบัดนี้พี่น้องนะคะพวกปลาแล้วก็มักแซ่บๆนะคะแล้วก็ไปตากแดดเดียวนะคะใหม่ๆสดๆจากบ่อเลยทีเดียวเชียวนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่พี่น้องมาส่งถึงบ้านถึงที่เลยนะคะนะคะราคาไม่แพงราคาน่ารักมากนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวมาดูมาชมกันค่ะย่าสิคั่วบาดนี่พี่น้องมักแซ่บๆไปตากเดียวๆนะพี่น้องน้อนะคะตากแล้วนะคะพี่น้องรายละเอียดมากตากแดดเดียวแล้วนะคะต่อไปเราจะพามาทอดนะคะพี่น้องปลาขาวหน่อยปลาขาวน้อยแดดเดียวนะคะตากแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะต่อไปก็ยายจะพามาทอดกินกับต้มตำนะคะหอมถุยๆเลยนะคะเก็บไว้กินได้หลายวันนะคะเก็บใส่ตลับใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันนะคะปลาหน่อยเข้าไปหน่อยปลาเล็กปลาน้อยนะคะปลาขาวหน่อยตักเสร็จแล้วค่ะพร้อมเก็บนะคะแล้วก็ทอดกับกรอบกินกับส้มตำนะคะมาค่ะย่าสิป้ามาทอดปลาดิกับส้มตำกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทอดปลาเล็กปลาน้อยของเราเสร็จแล้วนะคะพี่น้องทอดเสร็จแล้วค่ะมากินกับปลาหมูหุ้มกันหน่อยกินกับส้มตำแซ่บหมูหุ้มกรอบๆนะคะกินกับข้าวเหนียวกับทอดปลาแดดเดียวปลาขาวแดดเดียวร้อนๆนะคะกับเผ็ดๆใส่กันพี่น้องโอ้โหเข้ากันว่ามันปีกับคุยส้มตำอร่อยมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะ
Subscribe กดติดตามได้ลืมกดกระดิ่งนะคะมากินน้ำกันพี่น้องนะคะมากินแคลเซียมกันเสริมปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยเสริมแคลเซียมกันนะคะเนี่ยทอดออกมาใหม่ๆเลยนะคะหมักพอดีนะคะพี่น้องบ่เข้มนะคะรายละเอียดหมักพอดีเลยไม่เค็มนะคะอร่อยนะคะกับส้มตำออกเปรี้ยวหวานจักหน่อยนะคะพี่น้องบ่ต้องเข้มนะคะมาค่ะมากินส้มตำปลาแดดเดียวกันยามบ่ายกันนะคะ